สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินบริกฟาสต์นะคะบริกฟาสต์อิ่มวันนี้สายหน่อยประมาณ10:16ของวันจันทร์ที่5 มีนาคม2561ค่ะวันนี้อิ่มก็กินข้าวกล่องนะคะอาหารตามสั่งอันนี้เป็นหมูกรอบนึกชื่อไม่ออกแป๊บนึงคะน้าหมูกรอบนะคะก็ไม่ได้ทำเองก็ซื้อเอาเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆนะยุ่งๆหน่อยก็นี้กินแบบถาดเลยเขาให้เยอะมากเห็นไหมเยอะขนาดเป็นถาดอิ่มสั่งแบบเผ็ดนะเห็นแดงๆนี่คือสั่งแบบเผ็ดเผ็ดนะคะก็ร้านนี้ก็อยู่ในซอยหมู่บ้านล้านนาวิลเลจนะคะก็คือเข้าทางการวรุณคือก็กินแถวๆนี้แหละกินแถวๆที่มันจะเป็นเส้นไม่เหี่ยวค่ะวงรอบเนี่ยค่ะวงรอบร้านนี้เป็นร้านที่ขายอาหารตามสั่งแล้วก็ขายพวกส้มตําด้วยนะส้มตํากับไอ้พวกอาหารอีสานนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนอีสานก็ร้านก็อยู่ตรงหัวมุมที่จะทะลุไปกับนัดทุ่งแพะได้อิ่มจำชื่อร้านไม่ได้นะแต่ว่าอิ่มเคยรีวิวร้านนี้บ่อยๆช่วงก่อนเพราะช่วงก่อนชอบไปกินนะคะหลังๆมาอิ่มยุ่งๆอิ่มก็เลยหาที่แบบอยากกินแล้วก็ง่ายๆใกล้ๆอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ไปพอดีวันนี้มันอิ่มเห็นมีร้านกาแฟมาเปิดแถวๆนั้นซึ่งจริงเขาก็บอกว่าเปิดหลายเดือนละก็เลยไปซื้อกาแฟแล้วก็อยากกินคะน้าหมูกรอบนะคะแล้วก็ไม่มันอยากกินเลยอะจะให้มานั่งทำก็คงไม่ทันก็เลยสั่งดีกว่าโอ้โหอันนี้แบบถาดเยอะมากเป็นถาดเลยนะนะคะตอนนี้เขาทำอร่อยอยู่แล้วนะก็เข้มข้นมากเผ็ดเลยเผ็ดตามที่ต้องการอากาศเชียงใหม่วันนี้ก็ยังเต็มไปด้วยหมอกควันนะคะแต่ว่าตอนเช้าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะแต่มันจะร้อนมากช่วงวันนี้นี่ช่วงประมาณบ่ายอะช่วงบ่ายอะร้อนสุดๆเลยแต่ว่าตอนกลางคืนหนาวตอนเช้าก็หนาวนี่คือ30 บาทเยอะขนาดนี้เยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตพอแป๊บนึงจะเป่าพัดลมกับข้าวมันร้อนหน่อยผมชอบกินแบบไม่ร้อนมากคีเป่าพัดลมนะคะกินต่ออิมจะไม่ชอบแบบข้าวที่ร้อนมากนะชอบแบบข้าวแค่พออุ่นถ้าเสียงเข้าคือดูหนังไว้ด้วยนะเข้าให้เยอะเหมือนกลัวเรากินไม่อิ่มอะ30 บาทเท่ากัน1 ถาดไม่มีอะไรน่าอายเท่าทุกคนแล้วแหละ
ซุ่มฉันยังไม่รู้เลยนะว่ารู้จักผีได้ยังไงถ้าลองกินอย่างนี้เดียวกระถางรู้สึกผีที่สอนเล่ตอนในมหาวิทยาลัยอ่ะผีย้ายไปเรียนที่กรุงเทพค่ะพอใส่กล่องมามันก็อาจจะแบบไม่ได้กรอบอะไรมากเหมือนเรานั่งกินนะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ยิมจะเคลียร์ตู้เย็นจริงผักๆบางอันอะผักอะมันกินไม่ทันก็ได้ทิ้งนะคะแต่ผักบางส่วนที่มันยังดีอยู่อะจะรีบทำอาทิตย์นี้แล้วก็กับข้าวที่เหลือที่แช่ช่องฟิตก็จะรีบกินให้หมดในอาทิตย์นี้ไม่งั้นก็กลายเป็นขยะนี่ไม่ต้องกลัวนะสมมติข้าวเหลืออิ่มเก็บนะเก็บไว้กินในมืออื่นบางคนไม่พึงของแต่ถ้าเอาไว้นานเกิน 3-4-5 วันบางอย่างนะถ้าเป็นของสดนะแบบเป็นข้าวสำเร็จหรืออะไรนะที่มันไม่ได้แช่ในห้องก็ต้องกินดูไปตามสภาพคุยกับคุณมาครับท่านเรื่องอะไรครับท่านก็เรื่องนักกีฬาเราเรื่องบอลที่เป็นกันผมเรียกว่าโค้ชเลยครับโค้ชยินเลยครับท่านคุณไม่คิดว่าผมไม่รู้นักกีฬาที่ผมคัดมามันพวกกับพวกคนคุณแท้จริงเดี๋ยวครับท่านโค้ชอะไรโค้ชคุณนี่ค่ะข้าวเหลือประมาณเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาไว้กินกับอย่างอื่นนะในมืออื่นไม่ทิ้งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ